สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสามัคคีประชาชนประจำค่ำคืนนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ค่ะอยู่กับดิฉันพัชชาธนาเริกและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมรายการประจำกับเราในค่ำคืนวันอาทิตย์ค่ะ2ท่านเช่นเคยอดิศวาวรินทร์เทียมจรัสและเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะประเด็นวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะท่านผู้ชมคะเราก็จะมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารออมสินที่ตอนนี้อนุญาตให้มีการปล่อยเงินกู้ไปแล้วนะคะแล้วก็อ้างในเรื่องของสภาพคล่องนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินก็มีการแห่กันไปถอนเงินจากธนาคารออมสินนะคะซึ่งถ้ามองในเรื่องผลกระทบทางด้านต่างๆก็มีมากมายพอสมควรเราจะมาให้วิทยากรทั้งสองท่านช่วยวิเคราะห์กันนะคะอาจารย์หมอมองยังไงบ้างคะพอดีเราเตรียมภาพไว้แต่ว่าภาพยังขึ้นจอไม่ได้ผมอ่านแล้วกันนะครับค่ะเป็นรายงานยอดฝากถอนวันที่14กุมภาพันธ์2557เป็นของธนาคารออมสินภาคที่2ผมขออนุญาตไม่บอกชื่อสาขานะครับเดี๋ยวเจ้าพนักงานข้างในจะเดือดร้อนนะครับผมว่าค่ะแล้วก็เป็นรายการอย่างนี้ครับรายการเงินฝาก171รายเป็นเงิน 51,611,701 บาท40สตางค์อันนี้คือยอดเงินฝากนะครับผมให้ข้อสังเกตนิดนึงวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันหยุดราชการนะครับใช่ค่ะมาคาบูชาคือเนื่องอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่เปิดค่ะแห่งหนึ่งสำหรับรายการถอน279รายเป็นเงิน 62,506,499 บาท20ตังค์นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติเล็กน้อยและปกติยอดเงินฝากมักจะมามากกว่ายอดเงินถอนอันนี้ยังไม่เป็นไรครับ80รายเฉพาะรายการถอนผิดปกติมีอยู่80รายเป็นเงิน 57,691,238 บาท96สตางค์ค่ะตรงนี้ครับไปถอนเงินอย่างเนี้ยธนาคารเขาก็จะขอความกรุณาคนถอนเงินค่ะว่าสาเหตุการถอน อันที่หนึ่งเพราะธนาคารเอาเงินไปปล่อยกู้ให้ธกส.ค่ะแล้วอันที่สองอันนี้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะบอกดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่าธนาคารน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์ค่ะนะครับเสร็จแล้วก็เขาก็มาวิเคราะห์ให้คนที่ให้รายละเอียดเขาก็วิเคราะห์ว่าขนาดวันนี้เป็นวันหยุดคนก็ไปแห่ไปถอนที่สาขาเนี้ย คนแน่นร้านไปหมดแต่จะให้รับเช็คขนาดเงินไม่มีนะผัดว่าอีก2วันค่อยมาเอาเขาบอกได้เช็คก็เอาค่ะนะครับอันนี้คือตัวเลขของสาขาเดียวค่ะธนาคารออมสินในสาขาต่างๆจึงต้องแถลงด่วนว่าจะเกิดอะไรขึ้นและสวดมนต์สิครับค่ะทำไมคะอาจารย์หมอพรุ่งนี้วันจันทร์ครับค่ะสาขาเปิดห้างตามปกติครับแล้วถ้าเราพาไปในอินเทอร์เน็ตนะค่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากทำไมคะผมอยากให้พวกเราอย่าเชื่ออย่าเชื่อค่ะอาจารย์หมอถ้าเชื่อยุ่งนะทำไมคะก็มีผู้หวังดีที่ประสงค์ร้ายต่างๆอย่างนั้นเขาบอกว่าให้สังเกตนะเดี๋ยวถามท่านสว.คือมีพ.ร.บ.ประกันเงินฝากออกมาแล้วผ่านกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วถ้าเราไปฝากเงินที่เป็นธนาคารของไม่ใช่ของรัฐนะมันถูกประกันยอดเงินไว้ว่าถ้าเกิดแบงค์ล้มอะไรไปอะไรเงี้ยยอดเงินฝาก1ล้านบาทเนี่ยรัฐบาลเป็นประกันเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเราประกาศฝากไว้ 500,000 600,000 เนี่ยยังไงก็ได้แน่นอนเพราะไม่เกิน1ล้านบาทเพราะไม่เกิน1ล้านแต่ถ้าเกิน1ล้านนะค่ะทำยังไงรัฐบาลก็ให้แค่ล้านเดียวอ้าวแล้วถ้ามีอยู่100ล้านล่ะคะอาจารย์ชวนไปได้นั่นคือรัฐกฎหมายประกันไว้1ล้านนะครับก็สูญไปอีก99ล้านเฉลี่ยไปเฉลี่ยไปแล้วก็หาแบงค์ที่แน่ใจว่ามันไม่ลงถ้าเอกชนนะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยผมถึงบอกผู้หวังดีประสงค์ร้ายอ่ะเขาบอกว่าแต่ว่ามีแบงค์อยู่3แบงค์นะ4แบงค์ประมาณฟินของรัฐบาลค่ะทำไมคะไม่มีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองอ้าวหมายความว่าไงคะไม่ได้คุ้มครองเงินฝากค่ะถ้าแบงค์ล้มถ้าแบงค์รัฐบาลล้มค่ะไม่มีเงินประชาชนไม่มี1ล้านนะโดยคิดว่า
แบงค์ไม่แบงค์ของรัฐบาลไม่มีวันล้มเพราะฉะนั้นฝากเงินแบงค์นั่นแหละของเป็นรัฐบาลนะค่ะแบบออมสินธกส.กรุงไทยธนาคารอะไรเพื่อกู้เงินกู้ยืมเขาเรียกอะไรเอ็กซิมแบงค์นะเอ็กซิมแบงค์พวกนี้เป็นของรัฐยังไงรัฐก็ไม่โกงหรอกแต่ว่ามันมีคำว่าแต่ว่าเขาบอกจำได้ไหมเมื่อปี2540ตอนที่ทัดเทิดล้มนะเลนละหน้าหมดคนที่ฝากเงินไม่มีศูนย์สักบาทเลยนะที่หลวงจ่ายอ้าวก็ไม่ต้องกังวลสิคะอาจารย์หมอไม่ต้องกังวลถ้าไม่อดตายก่อนนะทำไมล่ะคะคือค่อยๆจ่ายเพื่อนผมน่ะ10ปีได้เงินงวดสุดท้ายค่ะ10ปีเลยนะแต่เป็นคนนะต้องกินข้าวนะ10ปีกินหมดเลยตลอด10ปีเนี่ยต้องกินนะค่ะไม่ให้อ่ะไม่มีอ่ะทำยังไงล่ะเฉลี่ยจ่ายไงค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ผู้หวังดีประสงค์ร้ายพูดอย่างเนี้ยนะเค้าอ่านเค้าก็ตกใจดิค่ะเนาะค่ะแต่จริงๆแล้วผู้หวังดีท่านนี้ก็ยังวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะจากตัวเลขที่ขึ้นเมื่อสักครู่ขอภาพอีกครั้งนึงด้วยนะคะมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมให้บอกว่าจะดูตัวเลขไหนมากน้อยให้รู้จักธนาคารออมสินก่อนลูกค้าธนาคารออมสินส่วนใหญ่เป็นการฝากระยะกลางและยาวไม่ใช่ฝากกันสั้นๆเหมือนธนาคารพาณิชย์ดังนั้นจึงมีลูกค้าที่ถูกบังคับฝากวงเล็บประเภทเงินฝากประจำประกันชีวิตรายเดือนและยังมีคนจ่ายหนี้สินให้กับธนาคารวงเล็บตัวเลขที่เห็นจึงไม่ใช่คนฝากเงินทั้งหมดต้องรวมคนจ่ายหนี้ด้วยในที่นี้มีจำนวน171รายจำนวน52ล้านกว่าบาทซึ่งยอดฝากนี้ในสถานการณ์ปกติจะมีตัวเลขมากกว่าหรือเท่าๆกับยอดถอนเงินแต่ตัวเลขที่เห็นครั้งนี้มียอดถอนถึง279รายเป็นเงิน62ล้านกว่าบาทแค่นี้ออมสินก็ต้องหาเงินมาจ่ายส่วนต่างอีก10ล้านกว่าบาทแล้วแค่นั้นยังไม่พอยังมีคนแห่ถอนเงินในรายการไม่ปกติอีก80รายเป็นเงิน57ล้านกว่าบาทนั่นหมายถึงสาขาเดียววันเดียวมีคนถอนเงินออกจากออมสิน120ล้านกว่าบาทในขณะที่มีคนฝากเพียง52ล้านกว่าขอโทษค่ะ52ล้านกว่าบาทออมสินจึงต้องหาเงินมาเพิ่มมากกว่า68ล้านบาทซึ่งก็อย่างที่บอกวันที่14เป็นวันหยุดธนาคารออมสินไม่ได้เปิดเป็นรูปแบบเปิดเฉพาะสาขาในห้างใหญ่ๆซึ่งมีไม่กี่สาขาจากตัวเลขแค่สาขาเดียวแล้วถ้าวันจันทร์ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้ธนาคารที่มีความแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ถ้าทำให้คนขาดความเชื่อมั่นรับรองเงินที่บอกว่ามีมากพอจะมีพอให้คนถอนหรืออันนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมจากท่านเดียวกันที่ได้โพสต์รายละเอียดที่ปรากฏให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นี้แล้วท่านก็กรุณาอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมให้กับประชาชนบางท่านที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่ในเว็บบอร์ดด้วยค่ะอาจารย์หมอใช่ผมไม่ใช่ค่ะอาจารย์หมอคะเป็นในนี้ไม่ได้ระบุชื่อค่ะระบุว่าเป็นคุณโนเนมค่ะคืออย่างนี้ปัญหาคือว่าผู้ที่จะมาแถลงเนี่ยถูกทำลายความเชื่อถือไปแล้วหมายความว่ายังไงคะคือท่านเนี่ยตอนที่มันจะมานั่งเป็นบอร์ดเป็นผู้บริหารธนาคารออมสินเนี่ยมีเรื่องราวเยอะแยะหมดมีประวัติอันไม่น่าเชื่อว่าจะมานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ประวัติอะไรคะเคยมีเรื่องอื้อฉาวขนาดถูกศาลสั่งจำคุก1ปีรอลงอาญาแล้วก็ทำยังไงไม่รู้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมานั่งไปธกส.พักหนึ่งแล้วก็ย้ายมาเป็นใหญ่ที่ออมสินค่ะอันเนี้ยพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาการแถลงจึงจะเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจแต่ถ้าเพราะถ้าเรียกว่าถ้าขึ้นศาลเนี่ยนะพยานคนนี้ถูกทำลายความเชื่อถือหมดแล้วค่ะเนี่ยผมก็กำลังคิดว่ามันจะทำยังไงกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าก็เอาอีกแล้วนะก็ใช้ข่าวลืออีกแล้วข่าวลือว่ามีท่านหนึ่งไปเบิกเงินขอเงินสดที่ธนาคารออมสินธนาคารสินบอกว่าต้องมาบอกล่วงหน้า2วันหรอคะโอ้ไม่มีตังจ่ายรายนี้ตกใจสิค่ะเอาเฮ้ยแปลว่าอะไรนั่นสิแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเขาบอกเงินจำนวนมากที่ต้องบอกล่วงหน้าเขาจะได้เอาเงินมารอไว้ให้เราถอนเฮ้ยเฮ้ยแล้วธนาคารไม่มีเงินเออคนนึงบอกเฮ้ย
ทำไมไม่มีพยากนายท่านสมพรนี่ไม่มีจริงๆไม่มีท่านทราบได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเงินเนี่ยเขาจะมีการเก็บเงินสดไว้ในธนาคารในจำนวนที่ไม่เสี่ยงมากที่เกินจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเช่นสมมติว่ามันจะต้องจ่ายเงินสดวันประมาณ2ล้านเนี่ยเขาก็จะสำรองไว้ที่ประมาณ2ล้านค่ะแล้วก็ไอ้สภาพคล่องก็จะเกิดในวันนั้นน่ะจะมีเงินเข้าออกแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้วันอีก2วันข้างหน้าเนี่ยจะมีคนจะมาเบิกเงินสัก10ล้านเป็นเงินสดเนี่ยเขาก็ต้องไปเบิกเงินจากคลังมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาวางไว้ไม่ใช่เข้ามาเงินมาวางไว้10ล้าน100ล้านไว้ในธนาคารไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเงินให้เบิกใช่ไหมคะตัวเงินสดเนี่ยจะไม่มีเก็บไว้ที่ธนาคารเป็นจำนวนมากๆเขาจะส่งเข้าแบงก์ชาติหมดส่งเข้าคลังจังหวัดหมดนะไอ้นี่เป็นเรื่องของการเงินนะอย่าไปตกใจนะครับว่าเขาบอกว่าให้เราไปบอกว่าจะใช้เงินสดเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเบิกมาให้นะฮะถ้าบอกให้วันนี้ไปถึงเขียนเช็คเอาสมุดไปเขียนใบเบิก5ล้านเนี่ยคงไม่มีเงินสดค่ะอันนี้คือเป็นต้อง2วันด้วย2วันก็ไปเบิกไงฮะก็ขับรถไปเบิกมาไม่ได้หรอครับไม่ได้เพราะว่ามันก็จะต้องมีคิวทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องจัดคิวเงินเข้าออกตัวอย่างเนี่ย80รายถอนเงินมาเป็นพิเศษ57ล้านบาทครับค่ะอันนี้เห็นมั้ยเขาบอกว่าจำนวนเงินมันจะเยอะสาขานี่57ล้านบาทตอนนี้ผมไม่ว่าเขารับแคชเชียร์เช็คก็ได้เขียนแคชเชียร์เช็คมานะครับเนี่ยถ้าเกิดพรุ่งนี้วันจันทร์นะพร้อมจริงมีกี่สาขาไม่รู้ค่ะถ้าเกิดมี100สาขาสาขาละ57ล้านมัน 5,700 ล้าน2วันหาเงินได้มั้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะกับกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็จะทำงานคู่ร่วมกันในกรณีที่ในตลาดของเงินในประเทศไทยเนี่ยต้องการเงินสดเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เขาก็จะพิมพ์จนแบงก์ออกมาจำนวนเท่าที่ตลาดต้องการแต่ในประเทศไทยมันแปลกนะฮะแปลกไอ้ตรงธุรกิจต่างๆเนี่ยที่โดยเฉพาะยิ่ง10กว่าปีย้อนหลังไปเนี่ยมันมีการทอนเงินสดกันหมายความว่ายังไงคะอาจารย์สมมติว่าผมไปประมูลงานของส่วนราชการได้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผมอาจจะเขียนเช็คแล้วก็ให้เช็คไปค่ะแต่ปัจจุบัน10กว่าปีหลังเนี่ยมาครับปรากฏว่าเขาจ่ายเป็นเงินสดคือไปเอาเงินสดมาแล้วก็จ่ายไปเลยค่ะจ่ายเงินสดจากเงินสดจำนวนเนี้ยมันก็หายไปจากตลาดค่ะมันก็ไปอยู่ตามบ้านผู้รากมากดีดึงออกมาได้เลยมันก็ไปอยู่ในบ้านของพวกนี้หมดเลยเงินในตลาดมันก็ไม่มีอยู่กำแพงบ้านฮะจำได้ไหมครับไอพี่เขาปฏิวัติครับเป็นยังไงคะอาจารย์หมอทหารไปชนถูกกระแพงชนกระแพงมันล้มนักการเมืองกระแพงตู้มันล้มโอ้ตู้มันล้มตั้งอยู่ในกระแพงโอ้เหรอคะแถวไหนบางกะปิอะหรือว่าทหารเอาไปหมดเลยนะคอมบ8นะเจ้าของเงินไม่พูดสักคำเลยอะไม่พูดอะไรเลยเหรอคะทหารเอาไปเจ้าของไม่พูดถ้าพูดเหมือนนายทหารที่ไปงานแต่งงานลูกสาวอะค่ะความจริงอะวันนั้นนะถ้าไม่ใช่คนใช้หวังดีนะไม่มีเรื่องเลยนะทำไมคะคนใช้หวังดีโทรไปบอก911ค่ะบอกมีคนมาโจรปล้นจิ๊บเป่งเลยความลับแตกเลยปล้นไม่พอจิ๊บค่ะเขายึดด้วย คือวันนี้พอเราเปิดประเด็นเรื่องการเงินขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักนะฮะหนักเรายิ่งอยากจะให้คนไทยเนี่ยที่รักบ้านเมืองเนี่ยนะฮะต้องไม่หวั่นไหวก็ข่าวที่มันลวงมั่งจริงมั่งทั้งหมดตอนนี้นะฮะเพราะเนื่องจากว่าถ้าวันนี้ถ้ามีการตื่นตระหนกขึ้นมาแล้วมีการไปเบิกเงินเนี่ยระบบธนาคารนี่จะป่วนทั้งหมดป่วนยังไงคะป่วนคือหมายความว่ามันก็จะมีข่าวลือกันว่าเฮ้ยแบงค์นั้นไม่มีตังค์จริงๆทุกคนไม่เข้าใจว่าเงินสดเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการในการไปเบิกจากคลังหลวงมานะครับจากแบงค์ชาติจากคลังหลวงเนี่ยเอามาเพื่อเอาเงินเนี่ยเข้าไปในตลาดเงินออกเข้าไปเนี่ยแต่ถ้าสมมติวันนี้ทุกคนแห่ไปผมเบิก5ล้านหมอเบิก10ล้านประชาไปเบิก10ล้านธนาคารสาขาเดียวมันก็ไม่มีเงินนะสิรวมแล้ว25ล้านวันเดียวจะเอาเงินที่ไหนมันก็ไม่มีแต่จริงๆอ่ะตัวเลขมันมีแต่ตัวเงินไม่มีที่ธนาคารสาขานั้นไม่มีต้องไปเบิกมาไปเบิกมาทีนี้อันนึงนะครับพวกเราจะต้องไม่ตระหนกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปเบิกเงินสดเนี่ยเราต้องแจ้งก่อนนะครับแจ้งก่อนนะฮะอันนี้ไอ้บางคนก็บอกเฮ้ยแจ้งได้ไงว่าแจ้งก็ชี้เป้าให้โจรมาปล้นดิใช่ไหมผมถือเงินสดไปมันก็มาปล้นผมดิอันนั้นโอเคตรงนี้ท่านที่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันเกิดอะไรขึ้นสำหรับเรื่องเนี่ยเรื่องเงินนะครับอันนี้ทิ้งเรื่องดวงไปก่อนนะฮะทิ้งเรื่องดวงไปก่อน